สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องเอ็มพิลาโดนซึ่งผมเนี่ยจะมาขยี้กระแสและท็อปิกมันๆร้อนๆให้ทุกคนได้มามันกับผมซึ่งวันนี้ก็มีกระแสที่ร้อนมากๆร้อนรุ่งขนาดว่าอดพูดถึงไม่ได้แล้วตอนนี้มันนี่คือกระแสของน้องก้อยอัชราพรซึ่งมาโพสต์ประเด็นร้อนแรงถึงท่านนายกหรือว่าลุงตู่ของเรานั่นเองนะครับว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่จะอยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะน้องก้อยก็น่าจะแอคเซนต์ประมาณนี้นะฮะเพราะน้องก้อยก็สายฮาอยู่แล้วนะและที่มันเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกเยอะเลยก็เพราะว่าจันเอ๋นะครับส.ส.ปารินาของเรานั่นเองหลายคนคงรู้จักกันดีเขาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความโอ้ตอบแบบดุเดือดมากๆโดยอาจารย์เอ๋เขาเนี่ยผมขออนุญาตเรียกสอบปารินาว่าอาจารย์เอ๋แล้วกันนะฮะมันจะได้มันๆหน่อยแล้วนะโดยอาจารย์เอ๋เขาโพสต์เริ่มต้นด้วยแฮชแท็กอยู่บ้าน15วันโดยอาจารย์เอ๋เขาพูดว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์เดี๋ยวเล่าโพสต์ให้จบไปก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์ใบเฟิร์นนี่ไม่ใช่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับใบเฟิร์นลูกลุงลงนะถ้าพิมพ์ชนกนี่สุดที่รักผมอ่ะเพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรดมักชนะคนดีอีหยังวะแล้วพอพูดถึงชื่อก้อยเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำดีและจางเขาก็บอกว่าก้อยอัชราพรเนี่ยคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออซิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นตัวตลกแล้วก็มีแอดตลกฉากเพราะว่าน้องก้อยเนี่ยเขาเล่นตลกฉากด้วยที่หลายคนก็น่าจะดูกันอยู่นะและเธอคือใครตกอับเหรอจึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังเหมือนโหนกระแสให้ตัวเองดังอะไรประมาณนี้นะผมตีความหมายให้เมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้อยู่บ้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ขอให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ15วัน work from home นั่นเองเพราะเขาไม่อยากล็อกดาวน์ก้อยก็ออกมาพูดว่าคนอื่นไม่ใช่แบบท่านนะที่หยุดอยู่บ้าน 14-15 วันก็มีเงินใช้จันเอกเขาก็บอกว่าเป็นคำพูดที่ทำให้ตัวเองดูแย่และไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับอาจารย์พูดไว้อย่างนี้นะก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึง work from home เนี่ยเข้าใจเปล่าส่วนคนมากมายที่เขาจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทำงานอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้มาแขวะจันเอกเขาพูดประมาณนี้นะและปิดท้ายอย่างแรงครับผมบอกเลยว่าแรงเหี้ยโดยจันเอกเนี่ยฝากไปถึงไอ้นิกกี้ว่าฝากนิกกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายคือหลายทุกคนตีความเองแล้วกันนะไม่อยากอธิบายเดี๋ยวติดเลทเกินด้วยความหวังดีจากพี่เอ๋ปารินาพอจันเอกแกออกมาโพสต์อย่างนี้เนี่ยซึ่งจันเอกแกเนี่ยก็มีคนรักมากมายอยู่แล้วทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับตีความเสียงผมเอาเองแล้วกันนะพอโพสต์มาแบบนี้ก็มีคนออกมาฟาดกันยับเลยเหมือนกันนะอาทิเช่นไอ้นิกกี้ซึ่งเป็นแฟนน้องก้อยนั่นเองนะก็ต้องปกป้องกันอยู่แล้วเรื่องปกติแฟนคลับต่างๆของน้องก้อยทนายชื่อดังอย่างทนายอนันชัยชัยเดชและสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมก็ออกมามีการเคลื่อนไหวกันนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้โพสต์ใบตักเตือนไปถึงส.ส.ปารินาเลยทีเดียวนะและล่าสุดน้องก้อยเองได้เห็นโพสต์ของจันเอ๋เนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้โดยการโพสต์ใบตักเตือนถึงจันเอ๋นะครับซึ่งใบเนี้ยมาจากทางสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมพร้อมอีโมจิคอน3ตัวแบบนี้โดยข้อความคร่าวๆในใบตักเตือนก็มีอยู่ว่าด้วยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมซึ่งเป็นองค์กรที่ปกป้องบุคคลเป็นออทิสติกนะครับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆทั้งเส้นเขาเนี่ยได้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนสาธารณะว่ามีส.ส.ผู้ทรงเกียรติกล่าวเปรียบเทียบในข้อความว่าใครหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่ซึ่งเป็นคำพูดเปรียบเลยสภาพบุคคลโดยขาดความยั้งคิดเข้าใจไหมและไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กระทบต่อความรู้สึกคนพิการบุคคลออทิสติกและครอบครัวเป็นอย่างมากเขาบอกว่าถึงจะเป็นการโต้เถียงหรือว่าทะเลาะกันระหว่างคน2คนเนี่ยแต่มันมีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับสถานะอันทรงเกียรติก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นั่นเองนะครับซึ่งมันขัดต่อจริยธรรมมากๆขัดปะล่ะใจเย็นใจเย็นต้องเป็นกลางต้องเป็นกลางลืมไป ซึ่งหน้าที่จริงๆเนี่ยเขาควรจะเอาเวลาไปช่วยพัฒนาประเทศหรือว่าดูแลประชาชนอย่างนี้มากกว่าอันนี้คือข้อความที่เขาตักเตือนมานะครับคร่าวๆแล้วกันนะน้องก้อยเขาโพสต์ใบตักเตือนลงไปใน IG นะครับแฟนคลับและเพื่อนๆก็แห่กันมาให้กำลังใจเพียบเลยนะอย่างเช่นสนับสนุนนายหญิงตลอดไปนายหญิงอย่าไปกลัวพวกผมรอสนับสนุนอยู่ครับพี่จะคอยปกป้องน้องเองพี่จะคอยปกป้องน้องเองนะสนับสนุนเสมอครับเก่งมากมายนะหญิงเป็นกำลังใจให้พี่ก้อยนะครับอย่าสนใจคนบ้าอย่าว่าคนพาลวงเล็บสลิ่มเลยเงี้ยสงสัยน่าจะหิวขนมหวานอีกคนก็บอกว่าฟ้องหมิ่นได้แนะนำเพราะเพาหน่อยนะช่วงนี้คอยซัพพอร์ตตลอดนายหญิงขอให้เป็นวันที่ดีสู้ๆคนเก่งแข็งแกร่งอยู่แล้วนายหญิงส่วนทางด้านนิกกี้นะครับซึ่งเป็นคนวงติงอยู่แล้วนะผมเคยไปถ่ายงานกับมันเนี่ยมันคนติงมากเลยนะมันก็น่ารักนะตอนนิกกี้มันเห็นกระแส
แสนี้และเห็นโพสต์ของจันเอ๋นะครับด้วยความเป็นแฟนน้องก้อยเนี่ยมันก็ออกลงมาปกป้องทันทีโดยโพสต์ตอบกับจันเอ๋ด้วยข้อความสั้นๆไปว่าถึงพี่ปวีณาไกลทองกิมจะเคเลยป่ะล่ะผมชื่อนิกกี้นะชัดนะครับต้องทำเสียงแบบมันจริงๆถ้าจะทำเสียงแบบมันจริงๆต้องผมชื่อนิกกี้นะชัดนะครับหยอกนะนิกกี้ไม่ได้บูลลี่หยอกกันภาษาพี่น้องเพื่อนฝูงมันก็โพสต์มาว่าถึงพี่ปวีณาไกลทองผมชื่อนิกกี้นะชัดครับขอบคุณครับสั้นๆแค่นี้ถึงข้อความจะสั้นมากนะแต่ว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยฮากันยับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับก็ฮากันยับเหมือนกันนะโดยเพื่อนๆพี่น้องในวงการก็แห่เข้ามาคอมเมนต์บันเทิงกันใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวพี่อาร์พสุดเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าแจ่มน้องส่วนจันป้องนวัดก็มาคอมเมนต์ว่าเอ็งเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อพี่แล้วเหรอวะนวัดเขียนแบบนี้นะเขียนผิดนิกกี้ก็มาตอบพี่ป้องทันทีว่าเขาเป็น FC พี่ป้องครับน้องก้อยก็มาคอมเมนต์ต่อเลยว่าตึงโป๊ะพามพามพามต้องมีช็อตด้วยตึงโป๊ะพามพามพามด้วยคิวเทก็มาหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าด้วยอีโมจินะครับและนิกกี้ก็บอกว่าแหมจันเอ๋จะคุยด้วยทั้งทีเนี่ยแต่ยังจำชื่อผิดซะงั้นนิกกี้มีงอนงานนี้นิกกี้ก็เลยขอเรียกชื่อผิดกลับไปแบบไม่โกงบ้างส่วนทนายอนันชัยชัยเดชแหมลิ้นกับพันเหมือนกันนะชื่ออาจารย์เขาเนี่ยก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับว่าปกติเขาเนี่ยไม่ชอบยุ่งกับการเมืองอยู่แล้วแต่พอมาเห็นคำด่าของจันเอ๋เนี่ยมาด่าน้องผู้หญิงตามภาพซึ่งทนายเขาไม่รู้จักน้องก้อยนะครับน่าจะแบบคนละวงการอาจจะไม่รู้จักกันมาด่าว่าเป็นออทิสติกเนี่ยของขึ้นเลยด้วยตัวเขาเองเนี่ยเป็นคุณพ่อที่มีลูกที่เป็นออทิสติกเขาอธิบายว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุ21ปีแล้วซึ่งเป็นออทิสติกมาตั้งแต่กำเนิดแต่ลูกชายเขาไม่เคยสร้างปัญหาใดๆให้ครอบครัวเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อตามหลักธรรมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วยังเรียนหนังสือได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ด้วยนะสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิใส่บาตรทุกวันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวันที่5ถึงวันที่21ธันวาเนี่ยก็เพิ่งบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไปด้วยโหก็น่ารักมากๆจริงๆนะและยังมีประโยคร้อนแรงของท่านทนายที่ว่าผมว่าความประพฤติลูกผมที่เป็นออทิสติกดีกว่าท่านส.ส.ปารินาไกรคุปนะครับโอ้โหสั้นๆแต่เจ็บเจ็บอายไหมครับท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติหน้าตาน่าจะทรงผมก่อนด่าใครหัดดูตัวเองซะบ้างว่าตัวเองเนี่ยเทียบกับคนเป็นออทิสติกได้ไหมความประพฤติของคุณเนี่ยยังสู้ลูกผมไม่ได้เลยน่าอายจริงๆผมได้ acting เหมือนท่านทนายเขาเฉยๆนะเวลาดูเนี่ยจะได้เข้าใจฟิลลิ่งนะเวลาไปอ่านในข้อความเนี่ยมันไม่ได้ฟิลลิ่งไงพอผมมาเล่าเนี่ยอัดฟิลลิ่งเข้าไปให้มันได้มันขึ้นดีไหมใครชอบก็คอมเมนต์ว่าชอบใครไม่ชอบก็ด่ามาได้เลยผมชิวๆจะด่าเลยจะชมมาท่านทนายเขาก็โพสต์ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วพอคุณทนายมาโพสต์แบบนี้เนี่ยมันก็มีคอมเมนต์มาทั้งเข้าข้างคุณทนายและเข้าข้างจันเอ๋ก็มีนะโดยคอมเมนต์ก็มีว่าอันนี้เข้าข้างจันเอ๋โง่ไม่ดูตัวเองเขาไม่ได้ด่าคนเป็นออทิสติกว่าเลวเขาด่านักแสดงโพสต์ว่าโง่ว่าเป็นออทิสติกคนมีลูกเป็นออทิสติกจะเดือดร้อนทำไมผู้ที่ภาวะสติปัญญาไม่มีแบบนี้ไว้วางใจไม่ได้หรอกคนก็เข้ามาตอบว่าผมว่าเขาแค่จะอวดลูกเลยนะอีกคนก็เข้ามาบอกว่าแค่อยากโผล่กระแสโดยเล่าประวัติตนเองและครอบครัวเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบอีกว่าลูกผมดีเลิศทุกกระเบียดนิ้วประมาณนั้นส่วนฝั่งที่ตรงข้างกับจานเอก็จะคอมเมนต์มาว่านั่นดิสสคนนี้มีแต่ออกมาปกป้องบิ๊กตู่แบบถวายชีวิตมีหรือไม่มีเหตุผลอวยอย่างเดียวสงสัยหวังผลทางคดีของตัวเองเสียมากกว่าจะละเลยว่าตัวเองดำรงตนอยู่ในตำแหน่งสสเพื่ออะไรอีกคนเป็นฝ่ายจานเอก็ตอบกลับมาว่าโดนแขวะกับจากเอเลยออกมาดิ้นแล้วก็มีพวกเกาะกระแสออกมาช่วยแถอย่างดังด้วยฝั่งตรงข้ามจานเอก็ไม่ยอมสวนกลับมาว่าข้อความของสสเอฟ้องได้ไหมถ้าฟ้องได้คุณทนายช่วยน้องเขาหน่อยได้ไหมจะได้เป็นตัวอย่างของสังคมไทยอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่อยากอ่านเลยครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับนางเอเนี่ยมันทำให้จิตตกอยากจะพูดอะไรเยอะๆต้องให้ชีวิตกันนางจะเข้าใจไหมผมยังไม่แน่ใจเลยจริงๆโอ้ยปวดเหตุอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าคงคิดทุ่มเทอวยถวายชีวิตทุกวันเพื่อลุงจะได้ปัดเป่าเสกเอาป่าออกจากท้องได้เอวังเอ๊ะหมายความว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไปศึกษากันเอาเองนะจริงๆแล้วเนี่ยใต้โพสต์ของทนายอนันชัยเนี่ยมีคอมเมนต์อีกเพียบเลยผมก็ยกตัวอย่างมาแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มอยากอ่านเพิ่มก็ไปดูเพิ่มเติมที่โพสต์ของคุณทนายได้หรือว่าโพสต์ของน้องก้อยกับไอ้นิกกี้ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าเดี๋ยวคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมเนี่ยก็ไปมันกันได้เหมือนกันนะแล้วแต่เลยเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าการสรุปประเด็นของผมเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดของผมด้วยกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะใครที่เห็นด้วยกับความคิดผมก็คอมเมนต์มาชมได้ใครที่ไม่เห็นด้วยก็ด่าได้ครับเรื่องปกติชอบก็ชมไม่ชอบก็ด่าเอ็มพีเรดอนคนนี้พร้อมจัดมาได้เลยนะฮะเอามาสรุปกันดีกว่านะครับข้อแรกผมว่าน้องก้อยเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ออกมาโพสต์นะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่บ้านเฉยๆ 14-15 วันแล้วมีเงินใช้มีของกินตลอดแบบท่านนะครับเหมือนลุงนะคะเหมือนท่านนะคะเหมือนลุงนะคะอะไรประมาณนี้ด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงผมเองก็เป็นนักแสดงเหมือนกันไม่ประกาศเคอร์ฟิวหรือว่าให้เวิร์กฟรอมโฮมอะไรแบบนี้อังกองถ่ายหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็เลื่อนกองหรือว่าแคนเซิลงานไปกันเยอะเลยเหมือนกันนะก็สร้างความเดือดร้อนขาดรายได้เหมือนกันก็ประมาณว่าไอ้พอไม่มีตังค์ก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์บ้างตรงที่ว่าถ้าลุงอยู่บ้านเนี่ย14-15
วันลุงก็มีอะไรกินแต่เขาเนี่ยหยุดนานๆแบบเนี้ยเขาไม่มีรายได้จะไม่มีอะไรกินนะผมเห็นคนทั่วไปเขาก็โพสด่ากันยับไปหมดเหมือนกันนะใครคิดแบบไหนก็พูดไปอย่างนั้นโซเชียลมันไม่ปิดกั้นอยู่แล้วใครจะด่าใครจะชมใครก็จัดการไปแต่อย่าไปลุกล้ำสิทธิใครก็พอซึ่งผมมองว่าการโพสแบบนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงเกินไปเนาะบางคนที่โพสแรงกว่านี้ยังไม่เป็นไรเลยแต่ทีเนี้ยน้องก็เป็นนักแสดงไงแล้วก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาส่วนของอาจารย์เอหรือสสปรินาเนี่ยผมว่าจริงๆแกก็มีสิทธิ์โพสอะไรก็ได้เหมือนกันนะแต่ด้วยสถานะของแกไงแกเป็นสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสังคมไทยด้วยใช่ไหมด้วยสถานะแกเนี่ยบางทีอาจจะโพสอะไรออกมาเนี่ยอาจจะต้องไตร่ตรองใช้คำพูดที่ดีกว่านี้หน่อยหรือเปล่าเพราะว่าคำพูดผมมองว่าคำพูดน้องก้อยยังไม่แรงเท่าอาจารย์เอเลยนะไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะซึ่งคำพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันต่อการเหยียดหรือว่าใช้คำพูดที่ผู้ใหญ่บางคนเขาไม่ใช้กันหรือเปล่าที่มีวุฒิภาวะเขาไม่ใช้กันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจสรุปง่ายๆก็คือการโพสอะไรในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยใครโพสก็ได้น้องก้อยโพสก็ได้อาจารย์เอสสปารินาเนี่ยก็โพสก็ได้เพียงแต่ก็ดูสถานะตัวเองนิดนึงว่าควรโพสคำพูดประโยคข้อความเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่าเหมาะสมแค่นี้เองใช่ไหมแต่มันก็คงต้องมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจอยู่แล้วในโลกนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องง่ายๆบางทีก็แม่งก็ทำให้เป็นเรื่องยากได้เพราะความคิดของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเกิดมาคนละพ่อคนละแม่เลี้ยงมาคนละสังคมความคิดเนี่ยจะให้เหมือนกันเนี่ยยากมากเลยเพราะฉะนั้นก็เอาแบบที่เราชอบแล้วกันนะชอบแบบไหนก็คิดแบบนั้นทำแบบนั้นแต่เน้นในสิ่งที่ถูกต้องกันหน่อยวันนี้เข้าใจผิดวันต่อไปก็เข้าใจให้ถูกมากขึ้นสังคมมันจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและสังคมมันจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆช่วยกันนะอ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนฟังเอ็มพูดมาเนี่ยฟังแล้วมีความคิดหรือทัศนคติยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอย่างที่บอกจะชมหรือจะด่าได้เต็มที่เลยครับใส่ให้เต็มสำหรับผมเนี่ยคำพูดอะไรมาได้หมดอย่าด่าพ่อแม่กูก็พอโอเคด่ากูเนี่ยด่าได้หมดหรือจะชมใครที่จะชมก็ขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์มาเลยอยากรู้ความคิดหลายๆคนเวลาผมได้รู้ความคิดหลายๆคนเนี่ยมันก็จะได้ทำให้ผมเติบโตขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องเอ็มพีระดนกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ไปกดไลค์กดติดตามในเพจเอ็มพีระดนกันด้วยนะครับแล้วมาขยี้กระแสกับเอ็มพีระดนได้ใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ขยี้กระแสอะไรหรือว่าประเด็นอะไรที่อยากให้มาขยี้คอมเมนต์มานะจ๊ะแล้วเจอกัน